สวัสดีค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวเรามาเดินถนนคนเดินนะคะเมื่อกี้ยังไม่ได้ถ่ายให้ดูเลยนะคะว่าวันนี้มีของขายอะไรบ้างค่ะคนเยอะเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าถนนคนเดินอ่าวประจวบมีอะไรขายบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นบาร์บีคิวค่ะไม้ละ20 บาทบาร์บีคิวหมูไก่เนื้อขออนุญาตถ่ายคลิปหน่อยนะคะมีหมูย่างด้วยนะคะไก่ย่างด้วยนะคะมีข้าวเหนียวไม้ละ20ค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นขออนุญาตถ่ายคลิปหน่อยนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นผักสวนครัวนะคะของชาวบ้านค่ะสดๆกันเลยค่ะผักปลอดสารพิษนะคะของคุณพี่เขาเองเลยค่ะถูกด้วยจากสวนเหมือนวันนี้พี่จะขายดีแล้วเนี่ยขายหมดยังจะหมดแล้วใช่น้อยปกติเต็มร้านเนาะกำใหญ่เลยค่ะเท่าไหร่อะคะ10 บาทโอ้โห10 บาทเลยค่ะเพื่อนๆขอบคุณนะคะนี่มาเจอกับพี่เขาได้นะคะเนี่ยพี่เขาขายทุกสุกเสาร์อันนี้ก็จะเป็นน้ำค่ะขออนุญาตถ่ายแล้วนะคะอันนี้เป็นกระช่องวัดเจดค่ะแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวปากคอกล่องละ20 บาท3 กล่อง50มีข้าวโพดปิ้งด้วยนะคะข้าวโพดต้มอันนี้เดี๋ยวเราไปทางนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นพยาศาสตร์ขออนุญาตถ่ายคลิปนะคะอันนี้ทำสดๆเลยค่ะพี่เขาให้ชิมด้วยนะคะขอบคุณค่ะทำกันสดๆเลยค่ะถุงละ50 บาทเองนะคะวิสาหกิจชุมชนด้วยนะคะมีกล้วยอกด้วยค่ะอันนี้เป็นปลาเผาค่ะเพื่อนๆปลาเผาชุดละ160-180ขอร้านนี้น้ำจิ้มรสเด็ดค่ะป้าเซมเคยซื้อนี่ค่ะขอไปเรื่อยๆนะคะอันนี้หอยนางรมค่ะมาทะเลก็ต้องทานของทะเลขออนุญาตถ่ายคลิปนะคะอร่อยพี่สดใหม่ตัวใหญ่หอยแกะเองทำเองนะน่าทานมากเลยค่ะชุดละ60แล้วประกันความสดเลยมีตักเรียกอะไรมียำให้ด้วยนะคะใช้มะนาวแท้ค่ะอันนี้เป็นแกงค่ะอันนี้เป็นแกงนะคะเดี๋ยวไปร้านอื่นก่อนนะคะมีคนเยอะมีแกงกะทิค่ะเข้าไม่ถึงค่ะเพื่อนๆคนเยอะอันนี้เป็นปลาไข่ทอดค่ะอร่อยเหมือนกันกุ้งชุบแป้งทอดก็อร่อยค่ะอันนี้หมึกกระต่อยพี่หมูกล่องละ50 บาทอันนี้หมูยอค่ะอันนี้คอหมูย่างค่ะอันนี้น้ำปั่นค่ะเพื่อนๆสดๆ เพื่อสุขภาพค่ะน้ำปั่นอันนี้เนื้อย่างค่ะเนื้อย่างมุสลิมขออนุญาตถ่ายหน่อยนะคะถ่ายเลยค่ะเนื้อย่างมุสลิมค่ะมีเนื้อล้วนกับเอ็นล้วนนะคะมุสลิมแท้เลยค่ะไม้ละ12 บาทเองค่ะลูกชิ้นไม้ละ10 ค่ะอ๋อหรอคะอ๋อลูกชิ้นไม้ละ10นะคะถ้าเป็นเนื้อย่างนะคะเนื้อย่างโคขุนไม้ละ12ถูกมากเลยค่ะเพื่อนแม่ค้าใจดีด้วยขอบคุณนะคะ
อันนี้ลูกชิ้นค่ะลูกชิ้นพ่อขออนุญาตถ่ายคลิปหน่อยนะคะอันนี้ทำการสดๆเลยค่ะขออนุญาตถ่ายคลิปหน่อยนะคะได้เลยค่ะอันนี้ทำการสดๆเลยค่ะร้านนี้เหมือนเคยป้าเซมเคยซื้อนะคะอร่อยเหมือนกันนี่เราทำการสดๆขนมจีนนะคะชุดละเท่าไหร่คะ50 บาทครับ50 บาทอันนี้น้ำยาป่าน้ำยาป่าขาไก่อันนี้จะใส่ปลาอ๋อค่ะนี่แกงกะทิปลากรายค่ะเป็นแกงเขียวหวานเนื้อปลาค่ะน่าทานค่ะหอมๆพร้อมทานเลยจ้ามาซื้อได้นะคะถนนคนเดินเอาไปตัวขอบคุณพ่อค้านะคะอันนี้ไส้กรอกอีสานค่ะอันนี้สปาเกตตี้ค่ะถ้าใครชอบเป็นสไตล์เส้นๆก็จะเป็นสปาเกตตี้นะคะแค่ปวดอีกอันนี้ยำค่ะมีกุ้งแช่น้ำปลาด้วยค่ะอันนี้สาลายพวงองุ่นค่ะเยอะพอจะบ้านทำการกินกันอันนี้หมาล่าค่ะเพื่อนๆขนมปังเราจะกินอะไรดีคะเรายังไม่มีกับข้าววันนี้มีปลาทอดอย่างเดียวเองของขายเยอะมากเลยค่ะนู่นเลยค่ะอันนี้ยำแหนมค่ะยำแหนมสดนึกออกบ้างวันเมื่อวานฉันไม่เห็นเลยอันนี้ผักลุยสวนค่ะเขากล้วยค่ะเขากล้วยน้ำผลไม้อันนี้อาหารญี่ปุ่นนะคะว้าวอันนี้ถ้าใครชอบเป็นแนวแบบว่าหมูกรอบนะคะซื้อได้นะคะอันนี้มาใหม่แน่เลยค่ะปลาหมึกค่ะปลาหมึกสดๆจากทะเลค่ะขายกันยาวๆอันนี้ก็จะเป็นดองเลดองก็อร่อยค่ะเจอขนมเบื้องบาทเองค่ะเพื่อนๆ100 บาทยินดีแล้วเลยนี่ค่ะขอบคุณนะคะอันนี้นางเลสค่ะทอดกันใหม่ๆเลยค่ะขออนุญาตถ่ายคลิปหน่อยนะคะนาง
เลยถุงละ25เอง35ค่ะนี่ทำกันสดๆเลยนะคะถ้าอยากมาทานนะมาทานได้นะคะที่อ่าวประจวบนะคะมีแค่สุกเสาร์นะคะขอบคุณนะคะอันนี้ผลไม้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นไอติมทอดนะคะมาเที่ยวกันได้นะคะจังหวัดประจวบนะคะของกินเยอะมากอันนี้ก็จะเป็นไก่ค่ะไก่ทอดราดหน้าชีสนะคะอันนี้ก็น่าทานค่ะอันนี้เหมือนเงียบๆเลยนะคะรถด่วนอันนี้ก็จะเป็นพวกพวกค่ะนี่ขนมปังขอถ่ายหน่อยนะคะอบใหม่เลยค่ะนี่อบจากเตาเลยค่ะกินก่อนได้นะคะลูกค้าชิมไหมคะกินก่อนได้ขอบคุณนะคะอ๋อค่ะนี่พี่เขาน่ารักให้ชิมแล้วนะคะเพื่อนๆอบกันใหม่ๆเลยค่ะถุงละ20บาทเองค่ะอบกันใหม่ทุกถุงเลยจ้าซื้อกินซื้อฝากกันได้นะคะขอบคุณนะคะโทรไปเสียงดังลั่นเลยอันนี้ปลาซาบะค่ะไม่ใช่ค่ะขอโทษค่ะปลาเซลมอนเนื้อมีท้องมีครับอ๋อค่ะน่าทานมากเลยค่ะเพื่อนได้ครับมีส่วนเนื้อส่วนท้องมีส่วนเนื้อกับส่วนท้องนะคะเนี่ยพ่อค้าก็น่ารักขายปูจ้อด้วยนะคะไม้ละ35บาทเองค่ะขอบคุณนะคะมาอุดหนุนได้นะคะที่ถนนคนเดินอ่าวประจวบนะคะอันนี้ก็ปลาพันอ้อยค่ะอันนี้ข้าวโพดคั่วก็คั่วกันสดๆเลยค่ะขออนุญาตถ่ายนะคะนี่คุณลุงเขาทำสดๆเลยนะคะถุงละ25บาทเองนะคะมี2รสนะคะรสเค็มกับรสหวานค่ะขออนุญาตถ่ายนะคะนี่คุณลุงทำสดๆเลยค่ะกลิ่นหอมมากเลยค่ะขอบคุณค่ะอันนี้แกงค่ะอันนี้น้ำผลไม้ปั่นค่ะขนมเบื้องอีกแล้วค่ะอันนี้หมึกช็อตค่ะเพื่อนๆใครอยากทานของสดหมึกช็อตค่ะไดฟุกุค่ะทอดมันกุ้งค่ะทหารยัดไส้จ้าผู้ประมาทลูกค้าขายเยอะมากเลยจ้าของขายเยอะมากเอาโค้กแก้วหนึ่งค่ะเดี๋ยวซื้อน้ำก่อนนะคะเดี๋ยว
ป้าเซมจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะต้องจ่ายตังค์เขาค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะบ๊ายบายค่ะ